ความรักที่เราจัดเป็นทีแรกที่ท่านประธานขอไปอันนั้นเราใช้ชื่อว่าเก่าๆที่เราทำมาแล้วแสดงว่าวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้ระดมสมองคุยกันไปอ่อยที่เราจะได้คุยกันในกระบวนการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราอาจต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักกันว่าใครเป็นใครมายังไงชิดานะตุ้มมีจากอำเภอนาบงคือทำอะไรครับตอนนี้อยู่ในภาคการเกษตรค่ะเป็นยักษ์สมัครฟาร์มเมอร์หนองคายแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็อยากจะให้เอาความรู้ตรงนี้ไปฝากคนในชุมชนหรือการกระจายในสินค้าของเราถ้าเรามีเวทีแบบนี้อยากจะทำอะไรให้หนองคายก็อยากสร้างจริงๆมันก็จะเป็นโครงการการต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะเราก็อยากมีอัตลักษณ์มีของฝากของจากฝีมือของเราให้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปอะค่ะสวัสดีครับประติพงศ์วัวติ๊กนะครับเป็นกลุ่มคณะทำงานยังจะมาฟังเออมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ครับสิ่งที่เข้ามาเสวนาในกลุ่มนี้นะครับคืออยากจะนำพลังเศรษฐกิจขนาดย่อมก่อนนะครับเป็นระดมอำเภอนะครับซึ่งที่ผ่านมาที่กลับมาอยู่บ้านมาอยู่หนองคายจริงๆอาจารย์ประมาณปีหนึ่งรู้สึกจะเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเงียบจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองในการท่องเที่ยวกับภาคการเกษตรเหมือนกันก็อยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์สิ่งที่ดีหรือผลผลิตทางการเกษตรมามีจุดซื้อจุดขายให้เป็นจุดชัดเจนเพื่อจะเชิญชวนจังหวัดอื่นเข้ามาครับโอเคโอเคเมื่อกี้ยังไม่บอกชื่อเลยบอกเป็นประชาติชาติเล็กสีครับหรือว่าธุรกิจที่ทำอยู่ติดฟางทองนะฮะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับผมวัชรพงศ์ศักดาครับตอนนี้กลับมาเป็นเกษตรกรครับก่อนหน้านี้ผมเป็นวิศวกรอย่างเทพสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าจะทำไงเพราะในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีทั้งยางพาราข้าวจะทำไงถึงจะให้เพิ่มมูลค่าข้าวยางพาราได้มากกว่านี้ครับในการแปรรูปหรือค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิรณุชแท้ตานะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะวันนี้มาศึกษานะคะเพื่อเอาไปประกอบในการทำวิจัยค่ะมากับอาจารย์เพิ่มค่ะทำวิจัยได้อะไรคะหนูทำวิจัยสิทธิของคนพิการอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุริตาหาลังไกค่ะเป็นนักศึกษาคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดหนองคายอะค่ะค่ะวันนี้นะคะมาศึกษาเพื่อจะเอาไปปรับใช้ในการทำวิจัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินาทรักษาภักดีนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายนะคะสิ่งที่อยากเห็นในจังหวัดหนองคายของเราก็คือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จังหวัดเรามีแห่งเดียวในโลกนะคะอยากจะเห็นจุดเช็คอินที่เป็นพญานาคที่ชัดเจนกว่านี้นะคะเหมือนอย่างจังหวัดอื่นเขามีให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาตลอดนะคะซึ่งจังหวัดหนองคายถือว่าเป็นจังหวัดตัวแม่เลยนะคะที่เกี่ยวกับพญานาคนะคะก็อยากให้เราหาอัตลักษณ์ตรงนี้นะคะมาเป็นจุดเด่นของจังหวัดของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรศรีกนกเวศค่ะจากสำนักงานจังหวัดหนองคายค่ะสิ่งที่คาดหวังที่อยากจะให้เกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายนะคะคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่แล้วก็สินค้าการเกษตรของเกษตรกรภายในจังหวัดหนองคายค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิพย์วรรณสุขนะคะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะสำนักงานจังหวัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายค่ะก็ความคาดหวังก็คาดหวังอยากให้มองในภาพรวมของการท่องเที่ยวก็คืออยากให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคแล้วก็อนุภูมิภาคมากขึ้นนะคะในระหว่างโซนเอเชียเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวโคชพันธ์จารุธพงศ์นะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้ก็มาสิ่งที่คาดหวังจากงานวันนี้คือมารับฟังข้อมูลแล้วก็มา
เก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะส่วนที่คาดหวังในภาพรวมของจังหวัดคืออยากจะเห็นทิศทางการพัฒนาหรือ positioning ที่ชัดเจนที่โดดเด่นขึ้นมากว่าจังหวัดอื่นที่นึกถึงแล้วต้องเป็นหนองคายเท่านั้นโดยไม่จมหายไปสวัสดีครับผมนายปริพัฒน์กู่วังนะครับจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดหนองคายนะครับก็ผมเองครับก็เติบโตบนเส้นทางมิตรภาพกับเกิดที่หนองคายนะครับก็มีโอกาสได้เรียนที่หนองคายอุดรแล้วก็ที่ขอนแก่นแล้วก็กลับมาทำงานที่หนองคายนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เติบโตบนเส้นทางมิตรภาพแห่งนี้นะครับสิ่งที่อยากเห็นนะครับขออนุญาตยืมคำของทางท่านอาจารย์วัตถุที่อยู่ในวัตถุประสงค์ครับวันนี้ที่อยากเห็นก็คือในเรื่องของการวิธีที่สะท้อนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างมีวิจารณญาณนะครับรวมถึงเราวันนี้นะครับแล้วก็มาเสริมสร้างมิตรภาพแล้วก็มาช่วยกันดูนะครับว่าอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญทางพวกผมเองก็จะรวบรวมแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับมาทำแผนงานโครงการต่างๆซึ่งเราก็หวังว่าเวทีแห่งนี้ก็จะได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดหนองคายในครั้งต่อไปครับครับสวัสดีครับผมนายเจนจัดจิวดลนักวิชาการกับชำนาญการสำนักงานในจังหวัดหนองคายนะครับสำหรับเรื่องที่ผมคาดหวังให้จังหวัดหนองคายก็คืออาจจะมองในลักษณะของมหาภาคนิดนึงนะครับก็คือผมอยากให้หนองคายมีเงินมีให้คนประชาชนคนต่อใครมีเงินใช้แล้วก็มีเงินเก็บด้วยในขณะเดียวกันเป็นตัวเครื่องกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในหนองคายจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นบนราคาว่าให้กับคนจังหวัดหนองคายและผลกระทบกับผมนายพิชิตดวงศรีแก้วนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพศานะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ดร.เพิ่มนะครับมาในนามของลูกศิษย์ดร.เพิ่มนะครับไม่ใช่ในมาในนามของจังหวัดนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเป็นเจ้าของพื้นที่ตำบลปราสาทแล้วก็ตำบลสร้างแหล่งท่องเที่ยวท่ามาเฟือนะครับที่ทำแล้วก็ได้รับประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินไปถึงท่ามาเฟือแคมปิ้งแล้วก็พัฒนาให้กระดึงท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายครับสวัสดีครับผมสมรานยศสงนะครับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็อดีตช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่เขตหนองคายครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรมิตรสอนชัยนะคะนักศึกษาทางวิทยาเขตหนองคายค่ะสิ่งที่คาดว่าจะเห็นในจังหวัดหนองคายนะคะก็คือถนนสายติดน้ำโขงอะค่ะก็เศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นความคึกคืนเพิ่มโลแก้วนะอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ที่ในเขตหนองคายนะครับหอขอวันนี้ได้พาทั้งสาขาปอตรีและก็ปอโทสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดก็คือว่าวันนี้อยากให้นักศึกษาและก็ทางองค์กรชุมชนภาคต่างๆในหนองคายได้รู้จักกันเพราะว่าจะเขาว่ารู้จักเพราะว่านักศึกษาก็อยู่ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยก็อยู่มหาวิทยาลัยจังหวัดดึงจังหวัดจะทำยังไงวันนี้ถึงจะได้มาเล่าเรื่องต่อก่อนเลยพอสำนักงานจังหวัดแล้วก็ทางราชการแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก็ว่าวันนี้นักศึกษาเองก็จะได้ประโยชน์เยอะแล้วก็ชุมชนต่างๆก็จะได้มีส่วนร่วมกับทางมาเนี่ยก็คาดหวังไว้เยอะนะตลอดกลางวันนะครับโอเคเยี่ยมมากครับสวัสดีครับผมภาควัฒน์กำเนิดนะครับก็ทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่และการเที่ยวเป็นองค์ประยุกต์สมาคมธุรกิจการเที่ยวของหนองคายสิ่งที่คาดหวังมาในโปรเจกต์นี้นะครับผมคาดหวังว่าน่าจะมีอะไรที่นำเสนอดีเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพัฒนาจังหวัดหนองคายของเราครับผมก็ความคาดหวังนะคะก็อยากเห็นการท่องเที่ยวของชุมชนเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะเจริญรู้จักแพร่หลายมากขึ้นไม่ใช่ว่ามาหนองมาอุดรลงเครื่องแล้วข้ามไปลาวหนองคายเป็นทางผ่านนะคะอยากเห็นตัวนี้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทางมนิพาโบวิศริคุณประธานของการทานนะคะในการเราก็คาดหวังในการมาประชุมวิจัยในครั้งนี้ว่ามารับได้รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะคะแล้วทางของการทานเองก็จะได้มีข้อมูลเพื่อที่เป็นเพื่อทางการนะคะทางตรงทางจะทำได้ดีสวัสดีค่ะสิริกุลกิติวงศ์ไพศาลนะคะรองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายจริงๆแล้วไม่ใช่คนหนองคายนะคะแต่มาอยู่หนองคายกับ30 ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังอย่างเดียวเลยนะคะก็
็คือว่าย้อนไป30ปีก่อนเนี่ยเรามองเห็นว่าหนองคายมีศักยภาพแล้วก็เฝ้าดูมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนี้จึงเป็นความคาดหวังอีกครั้งหนึ่งที่ว่าต่อไปเราจะสานมิตรภาพกันแบบไหนเพื่อให้หนองคายเป็นอย่างที่ใจฝันไว้ตั้งแต่30ปีก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนิตาจันทมานะคะรองประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือแล้วก็เป็นคณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายฝ่ายท่องเที่ยวชุมชนนะคะสิ่งที่ต้องการอยากเห็นเมืองหนองคายของเรานะคะก็คือจากวันนี้ที่เรามาร่วมรวมระดมความคิดเราจะทำยังไงให้หนองคายไม่ใช่เมืองผ่านนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากให้นักธุรกิจนะคะที่มาทำธุรกิจที่จังหวัดหนองคายเพราะว่าได้ยินมาเยอะที่เขาบอกว่าหนองคายเป็นเมืองปราบเซียนทุกที่เนาะปราบเซียนใช่ไหมคะเพราะว่านักธุรกิจจากต่างจังหวัดเขาอยากมาลงทุนที่หนองคายเขาเห็นว่าหนองคายเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านนะคะที่ประเทศจีนประเทศลาวต้องผ่านมาจะเป็นเมืองที่เขาคิดว่าธุรกิจต้องไปได้ดีแต่พอมาลงทุนแล้วเขาบอกว่าหนองคายเป็นเมืองปราบเซียนทำยังไงเราถึงจะร่วมด้วยช่วยกันทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะว่าทำยังไงหนองคายถึงจะไม่เป็นเมืองปราบเซียนแล้วก็ไม่ใช่เมืองผ่านนะคะส่วนทำยังไงจะให้อะไรนะคะจะให้อะไรของเมืองหนองคายนะคะก็คือของเราชุมชนบ้านเดือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยู่แล้วนะคะเราก็จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะคะชื่อกิติพรคำบัวนะคะจากกองยุทธศาสตร์งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะความคาดหวังในฐานะที่ตัวเองเป็นคนทำแผนก็งบประมาณของหน่วยงานนะคะก็อาจจะมองในภาพใหญ่นิดนึงนะคะก็คือคาดหวังให้เศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายนะคะเติบโตเท่าเทียมกับจังหวัดใหญ่แล้วก็ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตดาวันทองใบนะคะเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายค่ะที่หนูมาในวันนี้นะคะหนูอยากรู้และศึกษาว่าปัญหาของในจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเด็กสมัยนี้เราไม่ค่อยคุยกับผู้ใหญ่เท่าไหร่อาจจะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขากำลังทำอะไรอย่างนี้ส่วนผลที่คาดว่าน่าจะได้ในวันนี้คือหนูอยากรู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้าหนูจะมองจังหวัดของตัวเองเป็นแบบไหนค่ะครับสวัสดีครับผมนายธนรัตน์ขันทามนะครับเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับสำหรับความคาดหวังในวันนี้นะครับก็คาดหวังว่าตัวเองจะได้เสนอแนวคิดหรือว่าความคิดเห็นนะครับในฐานะของตัวเองที่เป็นเด็กหนองคายคนหนึ่งนี้นะครับเข้าสู่ในเวทีนี้ได้ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความมองในมุมมองของเด็กและเยาวชนคนนี้นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวบุญชาตินะคะหนูเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตนะคะหนูอยากรู้ว่าความคาดหวังอยากจะมาเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไปวัดเที่ยวปู่ไปอะไรกันไปริมโขงว่าเนี้ยค่ะแต่ว่ารถในการเดินทางไม่มีแล้วเลยทีเอารถมาใช้ด้วยถึงจะไปเที่ยวในหนองคายค่ะส่วนเพื่อนๆที่ไม่เอารถมาก็คือไม่มีสิทธิ์ได้เที่ยวเลยถ้าเกิดมีรถก็คือมีรถแค่ในมอที่ไปส่งอุดรแล้วก็มีรถไฟที่ไปส่งขอนแก่นโคราชอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในตัวจังหวัดจะไม่มีรถไปเที่ยวที่ไหนเลยถ้าเกิดสาวร้อยผมนายสามารถติปาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสาการศึกษาส่วนหนึ่งนะครับเป็นการศึกษาที่สูญเปล่าคือเด็กจบออกไปแล้วไม่มีงานทำอยากจะเห็นจุดนี้มากครับสวัสดีครับผมสดิษฐ์ใจหานนะครับมาจากตัวแทนภาคสภาการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดหนองคายแต่ว่าในส่วนตัวผมเป็นประธานชมรมเป็นคนอำเภอโพตากนะครับสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับในวันนี้ก็คือจะได้แลกเปลี่ยนได้รับข้อมูลตั้งแต่จากทุกภาคส่วนนะครับในการขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายให้บรรลุตามที่สัญญาที่บอกว่าเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวรุ่งเรืองครับแต่ว่าท่องมาหลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะได้ขับเคลื่อนไปตามที่คาดหวังนะครับผมวันนี้พลศักดิ์นะครับ
มาจากสภาการศึกษาภาคเอกชนนะครับปัจจุบันนี้เป็นประธานศูนย์ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดหนองคายนะครับสิ่งอยากเห็นที่สุดในชีวิตของผมซึ่งผมเป็นคนหนองคายโดยตรงนั้นนะผมไม่อยากเพียงจังหวัดอื่นผมอยากเห็นพญานาคตัวใหญ่ๆเป็นหน้าตาของจังหวัดหนองคายซึ่งจังหวัดหนองคายนี่เป็นเมืองพญานาคมีบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับทุกปีไม่มีที่ใดในโลกเหมือนก็อยากให้มีพญานาคตัวใหญ่ๆนะครับเหมือนกับท่านที่ตรงข้ามกับผมที่อยู่สุสานกับความคิดเห็นตรงกันนะครับเมื่อเห็นพญานาคจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะให้คนมาท่องเที่ยวมาอะไรมันจะได้มีรายได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับจริงๆเรียกเห็นที่สุดครับผมมีสลายการเรียนฟ้าจากมอชีวิตหนองคายครับได้มาถามท่านด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากที่มีเวทีนี้กับไม่ได้ออกภาพมานานแล้วแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นวันนี้ก็คือได้รู้จักกันนะครับแล้วก็อยากเห็นความหลากหลายของแนวคิดของผู้ที่มาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายที่อยู่ในแล้วหลายวัยด้วยผมกับท่านอาจารย์วิพลเองใกล้แล้วนะครับอีกประมาณ36เดือนนี้ก็แก่เสร็จแล้วจากที่ตัวเองถึงกี่เดือนเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้สูงวัยกับคนรุ่นต่อมาหลังๆมาเนี่ยมันจะขาดตอนไปทำให้ความเข้าใจมันแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็อยากเห็นความคิดของคนหลากหลายหลายวัยนะครับสิ่งที่คาดหวังของมาวันนี้ไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าคาดหวังในช่วงต่อไปก็คือหลังจากจบวันนี้แล้วจะมีอีกไหมมันต้องมีต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจบวันนี้แล้วจะกลับไทยกลับมาแล้วเลิกนะครับอีกอันนึงที่อยากคาดหวังไกลไปกว่านี้ก็คืออยากให้พี่น้องจังหวัดหนองคายมีความเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งขึ้นตัวเองได้และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับพี่ท่านอาจารย์ตันตะกูลค่ะก็เป็นอาจารย์ประจำแล้วก็เป็นผอ.ของศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองหนองคายมอชีวิตหนองคายเนี่ยขึ้นอยู่กับสถาบันการเรียนรู้ทุกกลุ่มชนค่ะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าการรูปแบบการเสริมหรือว่าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เป็นผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยก็อยากให้มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็มีการพัฒนาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการสมัครปั๊มหรือว่าทันทีนี้อย่างที่หนึ่งทีนี้อย่างที่สองก็คือว่าหนองคายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นทั้งเป็นเศรษฐกิจพื้นที่เนี่ยจะต้องมีรูปแบบที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเราควรจะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เมืองของเราเพื่อให้จริงๆมีแรงจริงๆผมดร.บุญช่วยมูลสารครับตอนนี้เป็นข้าราชการที่มาวันนี้อยากแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองตั้งแต่ตัวเองเกิดมาอยากรู้ว่าจังหวัดหนองคายเราอยากเปลี่ยนแปลงไปทางไหนเอาประสบการณ์ชีวิตที่ไปเก็บสะสมมานะครับมาแชร์ในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะจตุราพรศรีหาพลนะคะอาจารย์เจี๊ยบค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มาหลายคนเลยก็เป็นคนขอนแก่นขอบคุณคุณจริญรัตน์นะคะแต่ว่ามาอยู่หนองคายคุณจริญรัตน์จำได้มากเลยขอบคุณมากจริงๆคืออยู่ที่นี่น่าจะประมาณ22ปีนะคะก็มาตั้งแต่แรกเหตุผลแรกๆมันคือเรื่องอยากได้มาทำงานแต่พออยู่คำถามที่เจอบ่อยมากเลยทำไมไม่กลับไปอยู่ขอนแก่นทำไมไม่เดินทางกลับคือคำตอบคือมีความสุขกับอยู่หนองคายรักหนองคายนะคะแล้วก็ความคาดหวังของวันนี้ระยะสั้นก็คืออยากเห็นความต่อเนื่องความต่อเนื่องในการคือมันยากมันอาจจะมีบ่อยนะคะการเป็นทางการบ้างเป็นรูปแบบไหนบ้างแต่โอกาสที่จะมาเป็นที่ทุกคนได้เหมือนได้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดด้วยกันแล้วมาจากทุกองค์กรทุกภาคส่วนแล้วตอนนี้การทำงานมันคืออยู่คนเดียวไม่ได้นะคะคือเราเต็มที่ของทางการศึกษาทางวิชาการแต่เราก็ต้องทำงานกับทุกภาคส่วนนะคะมันเป็นการบูรณาการกันด้วยนะคะก็อยากเห็นความต่อเนื่องจากวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในอนาคตคืออยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องค้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวยงามพิชานะคะมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเขตหนองคายสาขาอิสระ EDC ค่ะคือเดิมแล้วหนูเป็นคนจังหวัดนราธิวาสมาเรียนที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่4ปีปัญหาที่หนูพบมากที่สุดในนามที่หนูเป็นนักศึกษาก็คือคุณทรัพย์
ในการศึกษาถ้าเราเรียนคือหนูจะพบเจอในเพื่อนคือเราจะเห็นในจากเพื่อนในสาขาตัวเองที่ค่อยๆตกไปทีละคนเนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายนะคะในการจ่ายค่าเราเรียนค่าที่ชีวิตความคาดหวังของหนูก็คือหนูต้องการที่จะอยากให้มีสนุนทุนทรัพย์ในการที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อมีโอกาสในการศึกษาต่ออันนี้หนูมาทุนส่วนตัวหรือว่าทุนของที่มาเรียนที่นี่จากการที่ว่ามาเรียนที่นี่มาทุนส่วนตัวหรือทุนหนูติดทุนมหาไทยค่ะอ๋อได้ทุนมหาไทยมาใช่โอเคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์คอยพาติกบุตรนะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายป.4ที่คาดหวังนะคะก็อยากจะให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือหนูเนี่ยเป็นคนอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่จังหวัดหนองคายเองซึ่งอำเภอของหนูเนี่ยก็เป็นอำเภอหนึ่งที่ยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาดูแลที่ดีมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกันจากกรุงหนองคายก็เลยอยากจะให้มีการลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละเขตพื้นที่ภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นและเน้นการท่องเที่ยวแต่เกษตรการพัฒนาคงที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมชื่อกระสันปันเมษีนะครับประธานสภากรตำบลเวียงคุ้มความคาดหวังคืออยากให้ชุมชนของเราเนี่ยรู้อัตลักษณ์และสิ่งดีของตัวเองเนี่ยนำออกมาสู่ตลาดและสู่เนี่ยความคิดร่วมกันเป็นเครือข่ายสิทธิชัยข้องดีนะครับเป็นสมัชชาจังหวัดหนองคายเป็นกองเลขานะครับความคาดหวังของผมก็คือความมั่นคงของด้านสุขภาพของประชาชนของจังหวัดนะครับให้มีกินดีอยู่ดีแล้วก็ปลอดภัยในโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอบคุณครับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงก็อย่างที่ท่านทราบกันดีนะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย210กิโลเมตรเนี่ยเราติดกับลำน้ำโขงการท่องเที่ยวเชิงลุ่มน้ำโขงที่เรายกในเรื่องของพญานาคเองก็ดีนะครับหรือเรื่องของภูมิทัศน์เองก็ดีมาเป็นในเรื่องของการนำไปสู่การประยุกต์การท่องเที่ยวในเรื่องแบบของวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงนะครับก็คือเราพยายามที่จะคิดต่อครับว่าหลังจากที่จีนเนี่ยวางโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางถนนแล้วก็ทางระบบรางมาที่สปป.ลาวแล้วเข้าสู่วิจัยเนี่ยหนองคายเองในฐานะเมืองหน้าด่านเนี่ยเราก็ต้องมีการคิดแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดนเรื่องของการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรนะครับแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ตัวเมืองหนองคายเมืองน่าอยู่นะครับเราเข้าไปที่สปป.ลาวเราก็ต้องมีการวางพื้นที่นะครับที่จะมารับเรื่องของตัวรถบรรทุกนะครับก็คือเป็นโครงการตัวนี้นะฮะประธานสั่งต่อไปนะครับตรงทางดัชนีกากรเองนะขณะนั้นก็มีการวางแผนเรื่องของการทำเรื่องของก็มีการขยายพื้นที่เพื่อที่จะรองรับการออกวีซ่าออนไลน์ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนนะครับตัวนี้ก็มีการใช้เงินในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าท่านเคยข้ามมาจากฝั่งลาวเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีการเติมที่มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วนี้ก็มีการก่อสร้างตัวอาคารเพื่อมาออกตัววีซ่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการขยายตัวพื้นที่ตัวหลังคาเพื่อรองรับเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าด่านโดยเช่นกันครับที่ให้มันเป็นพื้นที่หลังกว้างเพื่อที่จะพักในเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์นะครับที่ก่อนที่ยกไปลาวเนี่ยก็จะมีการปรับพื้นที่ในส่วนนั้นแต่ที่เราไปคุยกันในระดับพื้นที่เนี่ยก็คืออยากให้เขาปรับพื้นที่เป็นคอนกรีตแต่ณปัจจุบันทางการรถไฟเองก็ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้มาเข้าครม.ทันไหมปรากฏว่าก็ยังณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ทันใช่ไหมครับแต่ที่เราทราบข่าวกันดีนะครับเราก็มาลุ้นกันต่อไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหัวใจหนึ่งที่ทางทุกภาคส่วนเองก็คาดหวังกับมันเพราะว่าตัวรถไฟกระบวนในส่วนของทางคู่เอ็กซ์ขออภัยครับเป็นทางคู่เนี่ยก็จะรองรับเรื่องของการขนส่งสินค้าด้วยนะครับก็จะแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าระดับนโยบายเองเนี่ยจะสามารถผลักดันโครงการนี้ได้เร็วมากแค่ไหนนะครับก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับทุกท่านประมาณนี้ครับขอบคุณครับจริงๆเวลาเราพูดเรื่องการพัฒนาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบแผนการพัฒนาที่นี่ก่อนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานฟังก์ชันต้องเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์จริงๆตาม
เรื่องของตัวประกาศพระราชกิจจาฉบับใหม่เนาะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเรียนเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มาจากกระทรวงมาจากกรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีปฏิบัติและสำนักงานจังหวัดก็จะเป็นคนที่จะมาบูรณาการว่าแผนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะก็เป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่ใหม่จริงๆเพิ่งเข้ามาวงการค่ะแล้วก็มาเรียนศึกษาเรียนรู้กับพี่ๆค่ะแล้วก็มาในวันนี้ในเรื่องของความคาดหวังก็หวังว่าตัวเองจะได้นำประโยชน์ในวันนี้ไปปรับใช้ค่ะแล้วก็เอาไว้เป็นความรู้ในอนาคตข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเข้าปรบมือต้อนรับเลยนะครับก็พวกเราก็จะเป็นพวกเดียวกันที่จะมาช่วยกันคิดเรื่องจังหวัดยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนที่ไม่ทำเกษตรนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะแล้วก็เหมือนกับที่ท่านบอกว่ามีนักศึกษาจบมาเรียนมาแล้วเนี่ยไม่มีงานทำเด็กๆที่จบมานะคะยังมีความคาดหวังที่จะได้ทำงานในสายงานที่ตัวเองได้เรียนมานะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเท่าที่เราทราบมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ปัญหาโควิดนะคะมีหลายคนที่กลับมาแล้วเนี่ยพอทราบว่ามีกิจการนี้ที่ตัวเองเคยทำอยู่ที่กรุงเทพหรือสมุทรปราการมีอยู่ที่หนองคายก็หลั่งไหลกันมาใช้งบประมาณซึ่งใช้งบประมาณน้อยนิดของปตท.ซึ่งจัดสรรการท่องเที่ยวผ่านการรับฟื้นคือเป้าหมายก็คือเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลจากจีนจากรถไฟความเร็วสูงของจีนที่จะมาไทยนักท่องเที่ยวที่จะอยู่ในไทยเองจากทุกต่างจังหวัดต่างทั่วประเทศมาที่หนองคายไปเที่ยวเราก็คือคนที่พัฒนาเรื่องเกษตรของจังหวัดไปนะครับนะแต่อาจจะไม่ได้ตามมาเชื่อมโยงก็ส่วนใหญ่จังหวัดแต่ในเชิงของการทำงานการขับเคลื่อนเนี่ยก็คือคนพัฒนาเรื่องเกษตรนะครับอย่างกลุ่มที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ที่ทำเรื่องน้ำมันโขงเนี่ยที่ไม่ได้มาวันนี้เขาก็ทำเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอย่างสมัชชาสุขภาพเนี่ยทำเรื่องสุขภาพเขาก็เคลื่อนเรื่องการพัฒนาอยู่นะครับก็คือว่าผมว่าหลายภาคส่วนในจังหวัดหนองคายเนี่ยก็คือเคลื่อนงานพัฒนาสังคมพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันอยู่ในส่วนของใครของมันนะครับอาจจะไม่ได้มามองร่วมกันนะครับแต่อย่างที่ว่าแผนจังหวัดเนี่ยข้อดีคือมีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณจากหน่วยงานรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนานะครับได้เข้ามาในแผนจ